จ้าท่านมีพระแบ่งปะท่านมีพระแบ่งปะเขามายืมด้วยล่ะเกี่ยวถือใครบ้างล่ะแม่นบ่พี่ฮะบ่แม่นอยู่เลยบ่แม่นสูมาเกี่ยวเข่ากูเห็นยังเด้อกูว่าเสียวเว้ยตั้งกันกันแกวันสุดอ้อยให้เดี๋ยวมันหนอดกันเป็นลกมันเดียวว่ะนะพอเดิมครับขับโดยชายทินดำซิ่งนะครับหน้านี้เป็นหน้าที่ไม่มีแกนดิวC70G ครับรถใหม่เสียกำทรเขาเรียกว่าลองของใหม่ครับวันนี้ลบต้นใหม่สิวะล่ะกินซะนั่นล่ะเฒ่าแก่สั่งให้กินเยอะๆเอ้าๆยังล่ะตอดดิงานเข้าแล้วนี่เลยตัวกันเด้อมีต่อว่าซั่นเด้พี่เอามีต่อพี่โอ้มาตื่นว่ะครับว่ะเฮ้ยเฮ้ยดูนี่นักตรงไหนแบบโอ้ยมันหลุดอ่ะโอ้ไม่ยังไงอยู่เลยแอบแทงก็ผ่านบางอย่างเบียร์ยื้อบางคันนี่มาเรียบแห้งอันนี้เปลี่ยนได้ป่ะเนี่ยเราเดียวเนี่ยได้ยินเนาะเปลี่ยนแนวทางไม่จำถ้าขาดยื้อตรงนี้ก็แพงเหรอตอนนี้ก็บวกน้ำด้วยกันว่ามากก็ว่าเป็นที่ยูทูบบ้านเราโอ้ยมันมีที่แนวไปคิดว่าแล้วว่ากันนั้นยังว่ายังไม่เนี่ยเก็บแล้วผมข้าเก็บแล้วไหมล่ะโอ้ยล่ะทำเบอร์ตลอดว่าไงไปแท้งกันนี่ยังหาตอนอันนี้มันเป็นอย่างท่อนทุกตัวเก็บมาเบิร์ดเนี่ยตัวนี้อย่างมันเนี่ยมันป้องกันให้เขาอะไรอะไรกับอ่ะได้ปะตัวนี้มันป้องกันไม่เขาไล่ครับผมเออจอกงี้นะพวกเราThank you.
เอาใครยืนมาเป็นยังเจอต่อครับรถเกี่ยวข้าวนี่น่ากลัวที่สุดก็คือต่อครับต่อไม้ไม้ที่มันอยู่ในนาข้าวครับอันตรายมากดับเครื่องก่อนถามเจ้าของหน้าคนก่อนว่าต่อไปไหนเนี่ยผู้คนไทยต้องถามผู้คนไทยก่อนว่าต่อไปไหนบ่อยจะเกียดดิตำตำไปแล้วตอนนึงครับเสียมีมีต่อเดียวอยู่เบิดหน้าเดี๋ยวจะวางแม่นไปตำจ่อยดิตำกวนที่แบกตัวสิไปเสียงหน้าได้ไงนี่ปลาไหลท่านในต้มไหมปลาไหลไปต้มเอาไปแม่รู้ที่ท่านไปยังเดินล่ะมันมีมังกับรถว่าตั้นน่ะไปกับรถทั้งหลายมันเนอะมันถือเป็นสร้อยเขาไปนี่เอากายไปรถเขาขอบไปก่อนคุณว่ามีขนาดไหมบ่อยเป็นยังน้ำมันเตือนน้ำมันอยู่ดากตัวนี้พาไปชมในหน้ารถหน่อยได้ยินไหมต่อการทำงานต้องดูแพร่ออกตรงนี้เลยบอกว่าก็ที่แรกนะอันนี้มันยกขึ้นได้ยังไงเด็กเปิดทางออกโอ้เห็นไหมคนเติมหยากหมดวะอ
ติมน้ำมันเรียบร้อยเท่าแก่จัดเองครับมองหันลูกน้องครับตำตอวันนี้เท่าแก่สิครับตำต้นไม้ครับต้นไม้หลายเพราะมีตอมีแต่ต้นไม้แล้วจะฟ้องคนมามามันเลี้ยวใส่นี่นะสิไปยังเบาครับดีซี 70G ของใหม่ครับของใหม่ต่อเขาอยู่ตรงนั้นครับชนต่อไปแล้วรอบนึงข้าวบางครับแต่ว่าข้าวบางไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าเราข้าวบางเกี่ยวครับแต่ว่าไม่เกี่ยวกับราคาครับไม่เกี่ยวกับราคาข้าวบางก็ราคาเดิมครับก็คือแถวบ้านก็ไร่ละ700 บาทนะครับ650-700พอถึงหน้าเวลาที่ข้าวนาปีมาก็800นะครับผม850ถึง 1,000 ครับ1,000 เจอข้าวล้มหน่อยก็พันกว่าบาทก็มีครับธุรกิจรถเกี่ยวข้าวเนี่ยถือว่าดีนะครับดีแต่ว่าราคามันดีครับแต่ว่ามันงานไม่เยอะครับทำได้หน้าเดียวช่องรำซิงซุปเปอร์ยาวมาถ่ายทำนะครับคลิปรถเกี่ยวข้าวคันแรกนะครับของปีนี้ครับของปีนี้ของฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับปีนี้ครับคันแรกครับรถเสียกำพรรถใหม่ครับเพิ่งลงงานแรกเมื่อวานนี้ครับเพิ่งลงเมื่อวานนี้ครับโชเฟอร์ก็ยังใหม่ครับยังหัดนะครับเสียกำพรก็ยังหัดอยู่ครับหัดครับครับข้าวบางข้าวไม่หนาครับฤดูนี้ถือว่าเป็นฤดูที่
ฝนยังไม่หยุดตกนะครับก็มันเพิ่งเดือนกันยาเนาะเพิ่งจะสิ้นเดือนนะครับเพิ่งจะสิ้นเดือนกันยาเดือนตุลาก็อยู่ข้างหน้าครับก็1เดือนถึงจะเป็นเดือนพฤศจิกาครับถึงจะเรียกว่าเป็นฝนออกเนาะบ้านเราครับเดือนตุลาเป็นเดือนที่ปลายฝนต้นหนาวครับปลายฝนต้นหนาวนกคุ้มข้างล่างมันแข็งอยู่ครับข้างล่างเป็นหินอยูโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็เดี๋ยวชมแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวติดตามชมคลิปต่อไปโคต้า DC70G ครับของเสียทอนครับวันนี้โรงงานรถใหม่ครับเพิ่งโรงงานเมื่อวานนี้ครับผมกับวันนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ